สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพาชนช n n e l นะฮะวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเรียนรู้เรื่องของ Vue JS กันนะครับตัว Vue JS เนี่ยก็จะเป็น Progressive JavaScript Framework นะครับที่พัฒนามาเพื่อใช้ทำในส่วนของ Front End นะครับผมอ่าแล้วก็การเรียนรู้เรื่องของ Vue JS เนี่ยนะครับขอบอกเลยว่าจะเรียนรู้ง่ายกว่าพวก React หรือว่า Angular นะครับผมอ่าเพราะว่า ในส่วนของ learning curve เนี่ยมันจะน้อยกว่าเยอะเลยนะครับผมอโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดู f e ีเจอร์ใน view กันก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะในส่วนของฟีเจอร์ใน view นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะฮะก็จะมี virtual dom นะฮะ data binding components event handling animation transition computed properties templates directives watchers routing นะครับแล้วก็ lightweight ด้วยเพราะว่าตัว view เนี่ย ขอบอกเลยว่ามีขนาดที่น้อยมากนะครับเบามากนะครับแล้วก็วิวเนี่ยจะมีในส่วนของวิว ci l ด้วยนะครับก็คือ command line นั่นเองนะฮะในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการติดตั้ง i e w js นะครับเพื่อที่เราจะเริ่มการเขียน View นะครับอ่ะโอเคครับก็ถ้าเรามาที่เว็บไซต์ i e w js org เนี่ยเราจะมาที่ get started ได้เลยนะครับเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ฮะเป็น cdn เนี่ยนะครับ ไปแปะไว้ที่หน้า h t m l ได้เลยนะครับผมอ่าก็จะมีวิธีนี้นะครับวิธีแรกแล้วก็วิธีที่2ก็คือการใช้ node package manager นะครับหรือว่า npm ในการติดตั้งก็คือจะใช้เป็นคำสั่ง npm install view นะครับแต่ว่าผมจะมาสอนวิธีนี้ฮะทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมได้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วนะครับ ผมจะใช้ Terminal ใน VS Code นะครับอ่ะผมจะติดตั้งผ่านทาง CLI นะครับหรือว่า Command Line นะฮะก็ตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องมีตัว Node.js ก่อนนะครับถึงจะใช้คำสั่ง NPM ได้นะฮะก็ไปติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอ่าผมจะใช้คำสั่งนี้ฮะ NPM install d a s global view CLI นะฮะอ่านะครับ,นะรบแล้วเราก็รอมันติดตั้ง สักครู่หนึ่งนะฮะหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ตัวคำสั่งเนี่ยนะครับ npm install global view-ci l เนี่ยจะเป็นคำสั่งที่ติดตั้งตัว view นะครับแบบ global นะครับ global นะฮะเพื่อที่เราจะได้ใช้คำสั่งเนี่ยที่ไหนก็ได้บนเครื่องของเรานะครับอ่ะซึ่งเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้ฮะก็จะเห็นว่าเป็น2.9.6นะครับผมอ่ะโอเคครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งนี้ฮะ view in it นะครับในการติดตั้งโปรเจกต์ของเรานั่นเองด้วยเว็บแพ็นะครับอ่า view in it web pack แล้วก็ตามด้วยชื่อโปรเจกต์ผมจะตั้งชื่อว่าอ่า my view แล้วกันนะครับชื่อโปรเจกต์แล้วก็กด enter นะฮะอ่าระหว่างนี้เนี่ยก็รอมันติดตั้งอีกสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคอ่า project name นะครับจะขึ้นว่านี่ฮะ my view เราก็กด enter ได้เลยปึ๊บนะครับอ่า project description ไม่ต้องกด enter เลย author อ่ากด enter ไปอีกนะครับ Uh, we'll u i l d Use arrow key นะครับ run time compiler recommend for most user โอเคกด enter mm hmm. ไปนะครับ install v i e router นะครับตัวนี้ผมจะติดตั้งไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับ use es lint to l i n k your code uh, ตัวนี้เนี่ยก็ติดตั้งด้วยแล้วกัน yes นะครับโอเคนะครับ uh, ตัว standard uh, ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวกด enter mm hmm. ไปเลยแล้วกันปุ๊บนะครับ uh, SetUpUnitTest ตัวนี้ผมคิดว่าไม่ต้องแล้วกันนะครับเอ็ดล้วกันอ่ะ s e t up e2e s t t อันนี้ก็ไม่ต้องนะครับโอเคอ่าตรงนี้ครับมันจะถามว่า Should we r u npm n PM install for you อ่ for you after the project has been created recommend อ่าผมจะติดตั้งเป็น yes use npm แล้วกันนะครับผมปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยโปรเจกต์ก็จะนี่ฮะ จะถูกติดตั้งแล้วตอนนี้เราก็จะรอมันสักครู่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะในส่วนของตรงเนี้ยเขาจะขึ้นว่า project initialization finished นะครับ to get started cd my view นะครับก็คือตอนเนี้ยผมจะต้องเข้าไปในโฟลเดอร์ my view ก่อนนะครับเพราะว่าผมอยู่ข้างนอกมันอยู่อ่ะก็ cd my view นะครับปุ๊บอ่ะตอนนี้เข้ามาในโฟลเดอร์นี้แหละนะครับ จากนั้นเนี่ยผมก็จะทำการใช้คำสั่ง npm run dev นะครับในการ Run ตัวโปรเจกต์อของเรานะครับปุ๊บอ่านะครับปึ๊บป,บปบอ่าตรงนี้ก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับ your application is running here นะครับก็กดค c โ r l ลคลิกได้เลยนะครับปึ๊บ ก็จะเห็นว่านี่ฮะ welcome to your v i e w js app นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้ง v i e js นะครับก็จะเห็นได้ว่าติดตั้งง่ายมากนะครับทีนี้เราก็จะพร้อมเริ่มการเรียนรู้กันแล้วนะครับผมต่อไปครับผมจะพามาดูในส่วนของ โครงสร้างของโปรเจกต์ของเรานะครับก็จะเห็นว่าจะมีในส่วนของโฟลเดอร์ build c o n f i g node modules นะครับ src static แล้วก็ไฟล์ต่างๆนะครับผมอ่ะทีเนี้ยไอที่เราจะทำงานกันนะครับก็คือข้างในไฟล์อ่าข้างในโฟลเดอร์ src นั่นเองนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยโฟลเดอร์ต่างๆอีกทีหนึ่งนะครับอย่างเช่น assets ก็จะเป็นโฟลเดอร์เอาไว้สำหรับเก็บอ่าเก็บพวกรูปภาพต่างๆนะครับอะไรพวกนี้พวกไฟล์ต่างๆนะครับอ่า c o m p o n e n t นะครับอันนี้ก็จะเก็บ พวกคอมโพเนนต์อ่จจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราจะมีคอมโพเนนต์ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่อ่าคือมันจะถูกสร้างมากับตอนที่เราสร้างโปรเจกต์เลยก็จะเป็นคอมโพเนนต์ชื่อว่า hello world d o view นะครับก็จะเป็นหน้านี้นั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งเราลองเปลี่ยนข้อมูลดูได้นะครับอ่ะก็จะเห็นว่านี่ฮะมันจะเป็นออโต้อัปเดตให้เราเลยนะครับอ่าโอเคฮะ ต่อไปครับก็จะเป็นโฟลเดอร์ router นะครับอ่าโฟลเดอร์ r o u t e r นี่ก็จะเป็นการกำหนดเส้นทางนะครับจะเห็นว่า Path เนี่ยมันจะเป็นลก็คือหน้าแรกนะครับหน้านี้นั่นเองกำหนดเป็นหน้าแรกนะครับโอเคทีนี้ก็จะเป็น a p p v i e w ครับอ่าตัวไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอ่าตัวเมนนะครับอันนี้จะเอาไว้อ่าสำหรับ r e n d e r นะครับอ่า r e n เด r ตัวหน้าของเรานั่นเองก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะ ตัวแอปเนี่ยจะมีการกำหนด ID เป็นแอปนะครับแล้วก็จะมีเป็นเทมเพลตตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีการ export นะครับ Name App นะครับจะเห็นได้ว่าไฟล์เมนเนี่ยนะฮะก็จะมีชี้ไปที่ element นะครับที่มี ID app อยู่ก็คือตัวนี้นะครับอ่าจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมี router นะครับมี component app แล้วก็ template app นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูตัวพวกพื้นฐานกันต่อเลยนะครับในวิวนะฮะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวแรกกันก่อนเลยก็คือจะเป็นตัวคอมโพเนนต์เฮ l l ล o วิลดนะครับตัวคอมโพเนนต์เฮ l โลเ o ิลดเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีะตัวแท็กเทมเพลตนะครับคุมไว้นะครับก็ไอตัวเนี้ยมันจะเปรียบเสมือนเป็นคอนเทนเนอร์เลยนะครับ เป็น tag container จะต้องมีนะครับถ้าไม่มีเนี่ยจะเห็นได้ว่าพอผมลบออกเนี่ยนะครับปุ๊บแล้วผมลอง run นเนี่ยนะครับอ่ะมันจะเกิด error ถ้าเกิดละอ่าถ้าเกิดว่าเรากด f12 ดูเนี่ยนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้วิธีการแสดงผลนะครับอ่ะแสดงผลข้อมูลใน view เนี่ยเขาจะใช้เป็นปีกาคู่แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของ property นะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเรามาดูที่ตรงนี้ฮะ จะเห็นว่าเขาจะมีการ export default นะครับ name hello world แล้วก็จะมี method data นะครับไอตัว method ตัวเนี้ยมันจะ return นะครับเป็น property msg ซึ่งไอ property ตัวเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลในส่วนของ string นี่ฮะที่เขียนว่า welcome to your v i e w js app นะครับ,รบแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาก็จะเอาข้อมูลตรงนี้มาแสดงนะี่ครับโดยการใช้ปีกาคู่แล้วก็ตามด้วยชื่อของ property นะฮะอ่ะโอเคครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนแปลงอะไรดูเนี่ย ก็จะเห็นว่านี่ฮะมันจะเป็นออ t โตอัปเดตเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้มาในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าตัว c s s ตรงนี้สไตล์ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีการกำหนด Attribute Scoped ไว้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะบอกว่าไอตัวสไตล์ตัวเนี้ยใช้ได้แค่กับคอมโพเนนต์นี้เท่านั้นนะ อ่านะครับก็กำหนดเป็น scope ไว้นะฮะโอเค okay, ก็คือถ้าจะเอาตัวเนี้ยไปใช้กับ component ตัวอื่นเนี่ยก็คือจะใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แค่ตัว component ตัวนี้ได้ตัวเดียวนะครับโอเคนะครับอ่าทีนี้เนี่ยมาส่วนอของ router นะครับ router เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีการกำหนดนะครับ path นะฮะเป็น slash ก็คือจะเป็นหน้าแรกนั่นเองถ้าผมลองกำหนดเป็น slash hello ดูนะครับอ่า แล้วผมก็จะเห็นว่าเนี่ยครับข้อมูลเนี่ยมันจะหายไปผมจะต้องเข้ามาที่ path นี้ฮะ่าพอผมเข้ามาก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยจะกลับมาแล้วนะครับโอเคตรงนี้ก็อ่ะลบออกไปนะครับให้มันแสดงผลเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาดูตัวไฟล์ main.js กันนะครับ ไอตัวไฟล์ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็น entry point นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการแสดงผลตัวแอปของเรานะครับก็ <c oughs> จะเห็นว่าเนี่ยฮะเขาจะมีการใช้เป็น new นะครับสร้าง view instance ขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของ l เนี่ยก็คือจะย่อมาจาก element นะครับมันจะชี้ไปที่ตัว element ที่มี id app ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะ render ออกมานะครับอ่ะทีนี้ anatomy นะครับของตัว view file เนี่ยเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาดูที่ตัว ให้ทุกคนย้อนกลับมาดูที่ตัว Hello World Component ตัวนี้นะครับทุกคนจะสังเกตดีๆนะครับมันจะมีแค่3ส่วนเท่านั้น Anatomy ของมันนะฮะก็ส่วนแรกจะเป็น Template ครับอ่าตัวนี้จะเห็นว่ามันจะมี tag template นะฮะคุมทุกตัวอ่าคุม element ทุกตัวในนี้ไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่2คือจะเป็นในส่วนของ script นะฮะส่วนที่3มจะเป็นในส่วนของ style นะครับผมอ่ก็คือถ้าให้พิมพ์ง่ายๆเลยก็คือจะมีฮะส่วนแรกจะเป็น template ส่วนที่2คือ Script ส่วนที่3คือ Style นะครับอ่าแบบนี้นะครับอันนี้คือ anatomy ของมันเนี่ยมีแค่3ส,ส่วนหลักๆเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวต่อไปนะครับทุกคนผมจะพาทุกคนเนี่ยมาสร้าง component กันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้าง component ไว้ที่ในโฟลเดอร์ตัว component ของเรานะฮะก็ผมจะสร้าง component ชื่อว่า employee table. view นะฮะโอเคนะฮะใน component ตัวนี้เนี่ยอ่ะก็จะมีอันนี้ฮะ tag template ก่อนเลยนะครับแล้วผมก็จะมี div id กำหนดเป็นอ่า employee table นะฮะโอเคนะครับก็ในเนี้ยจะประกอบไปด้วย table ต่างๆนะครับก็จะมี table นะครับ tag table แล้วก็จะมี t h นะครับจะมี tr th employee name นะครับแล้วก็ employee email นะฮะอ่ะโอเคนะครับจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัว T body นะครับ T body เนี่ยก็จะมี T R มี T D นะฮะแล้วก็จะเขียนว่าอันนี้ผมจะเอาเป็นชื่อผมละกันเป็นปฏิพานเพลงเผานะฮะอ่าแล้วก็ email ปฏิพาน at gmail com นะครับโอเคแล้วก็จะมีอีกสองคนละกันนะครับอันนี้จะเป็นอ่า Mailer Dev m i l e r d e v gmail อันนี้ก็จะเป็นอ่าโอมคุง oh แล้วกันนะฮะโอมคุง oh at gmail com นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยส่วนที่สองนะครับจำได้ไหมอันนัตัวมีที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นในส่วนของสคริปต์ตรงนี้ผมจะทำการ Export Default มันนะครับก็คือ Name ผมจะใช้ชื่อว่า employee dash table แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของ Style เนี่ยนะครับผมก็จะกำหนดโขนให้มัน แบบนี้นะครับโอเคก็สไตล์เนี่ยยังไม่มีอะไรนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับโอเคครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาที่ตัว app dot view ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทำการ import ตัว component employee table ของเราเนี่ยเข้ามาที่นี่นะฮะก็อ่าเดี๋ยวผมจะลบรูปภาพออกไปเลยแล้วก็ router view เนี่ยออกไปเลยนะครับจากนั้นในส่วนของ Script เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า export default ตรงเนี้ยอ่ะเดี๋วด้านบนเนี่ยผมจะทำการ import ก่อนเลย import Uh, employee table from นะครับตัวนี้เราก็จะใช้ add slash component นะครับก็คือไปที่โฟลเด er อร์ component แล้วก็ไปเอาตัวไฟล์ component employee table มานะครับ uh, ทีนี้ในส่วนของ export default เนี่ยนะครับก็จะ name อ uh, app นะครับจากนั้นก็จะมีในส่วนของ component components นะครับก็คือตัว employee table นั่นเองนะครับโอเคนะฮะจากนั้นเนี่ย uh, ตัวสไตล์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวลบทิ้งไปแค่สไตล์นะฮะโอเคผมจะมีการกำหนดคลาสนะครับชื่อว่า small dash container นะครับแล้วก็ผมจะเขียน h 1ว่า employee นะฮะแล้วก็จะเอาตัว component employee table นี่ฮะชื่อนี้มาจากไหนครับก็คือมาจาก เนี่ยฮะที่เรา export default name มาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยเอาชื่อมันมาใช้ปุ๊บนะครับในส่วนของ css เนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่าทำการอา่สไตล์นะครับในส่วนของคลา s อ่าเดี๋ยวก่อนผมจะอ่าเดี๋ยวลบไปก่อนนะฮะเข้าถึง c l a s small s container ที่เราเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กำหนด max width นะฮะเป็น680พิกเซลนะครับ,รบโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูที่หน้าเว็บอ่ะทุกคนก็จะเห็นว่านี่ฮะ ตัว component ของเราเนี่ยจะถูกเพิ่มเข้ามานะครับถูก import include Inc เข้ามาแล้วนะครับผมโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาสไตล์ในส่วนของตัว table กันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าหน้าตามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะผมจะมาเอาสไตล์ที่นี่ฮะโอเค okay, ก็เดี๋ยวจะก๊อปมาเลยนะครับนี่นะทุกคนเข้ามาได้ที่ w3schools.com นะครับ ผมจะเอาก๊อบตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปเลยนะฮะอ่ะโอเคนะครับปึ๊บผมจะมาใส่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็มาที่ไฟล์ employee table นะครับของเราผมก็จะวางลงไปนะฮะอ่ะโอเคแล้วผมก็จะเปลี่ยนจาก customer ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีการกำหนด id เห็นไหมครับที่ table เนี่ยผมก็เปลี่ยนเป็น tag table แทนเรียบร้อยนะฮะ มาดูผลลัพธ์กันอ่ะโอเคก็จะเห็นว่าอ่าเห็นได้ว่าตัวตารางของเราเนี่ยนะครับสวยงามแล้วนะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของการใส่ซีดเอสนะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของอ่าการเก็บข้อมูลนะครับที่ตัวอ่าเดี๋ยวมาที่ตัวแอปดอทิของเรานะฮะอ่ะตรงนี้เนี่ยด้านล่างตัว Export d e f a u l t เนี่ยนะครับ อ่ะตรงนี้นะฮะอ่าอ่ไม่ใช่ด้านล่างตัวคอมโพเนนต์นะฮะตรงนี้นะครับผมก็จะมีการเพิ่มเมธอดเดต้าตรงนี้ผมจะให้มันมีการรีเทิร์นนะครับข้อมูลก็ผมจะอ่าสร้างเอ็มพอยร์ยตรงนี้ขึ้นมานะครับเอ็มพอยร์ย์สตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น property นั่นเองนะฮะอ่าตรงนี้เนี่ยผมจะให้มันเก็บข้อมูลเป็น array นะครับแบบนี้นะฮะอ่าโอเค array ก็จะมีตัวแรกเนี่ยจะเป็น ID นะครับข้างในก็จะมี ID อ่าหนะครับแล้วก็จะมีเนมอ่าชื่อว่าอะไรนะฮะผมลืมละมีชื่อว่าอะไรบ้างอ่ามีปฏิพานธใช่ไหมครับปฏิพันเพลงเพาอ่าตรงนี้ต้องเป็นสตริงนะฮะโอเคแล้วก็อีเมลนะฮะอ่าอีเมลปึ๊บเป็นส r ริงเหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับต้องมีคอมมาด้วยนะครับ ปึ๊บอ่ะวางลงไปตัวนี้ก็จะเป็น2อันนี้อ่ามเลอร์เดฟจำได้นะฮะมเลอร์เดฟมเลอร์เดฟแล้วก็คนที่3อ่าปึ๊บอ่ะคนที่3จะเป็นโอมคุงนะฮะโอมคุงโอเคเรียบร้อยนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่ามีอะไรผิดพลาดไหมนะฮะไม่น่าจะมีนะครับ โอเคจากนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการใช้ตัวเขาเรียกว่าเป็น By การบายนะครับโดยใช้ v by นะฮะตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าเรามีการสร้างข้อมูลนะครับที่ตัว app view component ตัวนี้แล้วแต่ว่าเราต้องการที่จะส่งข้อมูลตรงเนี้ยไปที่นี่ฮะที่ component employee table ของเรานะครับผมอ่ะเราสามารถทำได้โดยการใช้ c ค l o n นะครับอ่ะ colon ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาด้านบนจะเห็นได้ว่าเรามีการใช้คอมโพเนนต์ employee table ตรงนี้อยู่นะครับเราก็จะมีการใช้โคลอนแบบนี้นะครับไอโคลอนเนี่ยมันจะหมายถึงอ่าอนุญาตให้เราเนี่ยส่งข้อมูลผ่านไปทางนี้ได้นะครับอ่ะแล้วก็โคลอนอะไรครับอ่าโคลอน e m p l o y e e s นะครับเท่ากับ e m p l o y e e s นะครับโอเคนะฮะหรือว่าเราอาจจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้ v dash by นะครับ ตามด้วยอ่ะโคล,ลอน employees นะครับแล้วก็ employees นะครับแบบนี้นะฮะอ่ะซึ่งก็จะเห็นว่าไอตัว e m p l o y e e เนี่ยจะเป็นข้อมูลเห็นไหมครับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามันจะส่งไปนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เนี่ยเรากลับมาที่ตัวอ่า component e m p l o y e e table ของเรานะครับเราจะมีการตรงนี้ฮะก็คือมีการ ใช้งานเป็นตัว props ตัวนี้ก็คือเป็นการรับข้อมูลที่มันถูกส่งมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะรับข้อมูลมาโดยการใช้ props แล้วก็ employees นะครับ array แบบนี้นะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันจะถูกส่งมาเป็นในรูปแบบของ array นั่นเองนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับว่าไอ้ตัวการ binding เนี่ยเราสามารถใช้ได้2แบบก็คือ v-bind แบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ ซึ่งแบบนี้ก็จะไม่ต้องมี v b บนะครับอ่ะเป็นแบบสั้นกว่านะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ทําการส่งข้อมูลมาปุ๊บมาที่ Component Employee Table ลแล้วเนี่ยแล้วก็มีการรับข้อมูลนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะมีการอลูปข้อมูลและเอามาแสดงนะครับอะวิธีการทำยังไงนะฮะในการที่เราจะลูปข้อมูลนะครับทุกคนจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ย ที่ทีบอดี้ของเราเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาไว้ก่อนนะครับ er. เพื่อจะได้รู้ว่าเออเนี่ยเป็นเฟกข้อมูลนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลูปข้อมูลที่เรารับมาจากตรงนี้อ่านะครับที่เรารับมาโดยการบายดิ้งมาปุ๊บแล้วก็ส่งมาแล้วก็รับข้อมูลมานะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลูปมาแสดงตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะลบ TR ตรงนี้ออกแล้วก็ท d ดีตรงนี้นะฮะจะออกไปให้เหลือแค่นี้นะครับอ่ะ <g ann od cast> ในส่วนของที่ tr ตรงนี้เราจะมีการใช้ตัวนี้ฮะเป็น v v f o r นะครับข้างในเนี่ยก็จะเป็นการสร้างตัว employee ขึ้นมาแบบไม่มี s นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็น employee in employees นะครับมันหมายความว่ายังไงก็คือเราสร้างตัวนี้มาเอาไว้รับข้อมูลจาก employees นะครับอ่าข้อมูลจากตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เราจะใช้อ่าข้อมูลมาแสดงเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูก็ผมจะแสดงข้อมูลในส่วนของอ่า e m p l o y e e name ก็คือชื่อนั่นเองนะครับมันก็จะไปเอาตัวนี้มา e m p l o y e e name อ่า name ตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น e m p l o y e e อ่า e m a i l นะครับก็คือจะเอาในส่วนของอีเมลมาแสดงแล้วก็เราจะต้องมีการกำหนดคีย์ให้มันด้วยโดยการใช้โคลอนคีย์นะครับก็คือจะเอาอ่า employee. อะไรครับดอนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะทีนี้เรามาดูที่หน้าเว็บของเรานะครับอ่ะโอเคก็จะเห็นว่านี่ฮะข้อมูลเนี่ยจะถูกมาแสดงเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมลองลบออกนะปึ๊บอ่าจะหายไปเห็นไหมครับ ข้อมูลเนี่ยก็ถูกลูปมาแสดงเรียบร้อยแล้วนะครับก็การทำงานของมันเดี๋ยวมาทวนอีกครั้งนะครับก็คือที่ตัว AppView Component ของเราเรามีการสร้าง Method Data แล้วก็ให้มัน Return ในส่วนของในส่วนของ employees นะครับก็คือจะมีข้อมูลเนี่ยคนนะฮะแล้วก็มีการส่งข้อมูลนี่ฮะโดยการใช้ Binding ปึ๊บส่งมานะครับที่ Component อ่า l o y l o y e e Table ใช่ไหมครับที่เรามีการ export ชื่อมาตรงนี้แล้วก็เราจะมีการรับข้อมูลโดยการใช้ props แล้วก็ตามด้วย employees นะครับข้อมูลจะมาในรูปแบบของ array นะครับจากนั้นเราจะเอาข้อมูลมาแสดงได้ไงก็คือเราใช้การ loop โดยการใช้ f o r นะครับอ่าแบบนี้นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับการทำงานของมันเนาะนะครับผมโอเคครับทุกคนก็สำหรับ ตอนนี้นะครับจะเป็นตอนแรกเนาะผมคิดว่าจะทําตอนแยกอีกตอนหนึ่งนะครับตอนแรกตอนเนี้ยทุกคนก็ได้รู้เรื่องของการอ่าสร้างข้อมูลใช่ไหมครับสร้างคอมโพเนนต์นู้นนี่นั่นนะครับเรื่องของการเอาข้อมูลลูดมาแสดงอะไรพวกนี้ส่งข้อมูลนะครับโอเคก็คิดว่าอีกตอนตอนหน้าตอนที่2เนี่ยผมจะพามาทําระบบอ่าครดนะครับหรือว่า CRUD นั่นเองก็คือจะมีการสร้างข้อมูลนะครับอ่านข้อมูล อัปเดตข้อมูลแล้วก็ลบข้อมูลนะครับเป็นระบบพื้นฐานเลยด้วยวิวนะฮะอ่ะซึ่งที่เราทํากันตอนเนี้ยก็จะเป็นแค่ในส่วนของอ่า read ก็คืออ่านข้อมูลหรือว่าแสดงข้อมูลนั่นเองนะครับก็ขาดอีกอ่าสตัวก็คือสร้างข้อมูลอัปเดตข้อมูลแล้วก็ลบข้อมูลเดี๋ยวเราจะมาต่อในวิดีโอหน้ากันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าทําจบตอนเดียวเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับจะนานไปนะครับกลัวทุกคนจะเบื่อนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกัน ตอนหน้าและการเป็นตอนที่2ตอนจบนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ